จาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกมันผู้ใดสลับสับเปลี่ยนนำออกแอบอ้างการเป็นเจ้าของสิ่งของบริจาคอันเป็นเจตนาบริสุทธิ์ในถุงใบนี้หรือแม้แต่ฉีกเปิดทำลายถุงใบนี้ด้วยเจตนาที่ไม่เป็นไปตามประสงค์ของผู้บริจาคขอให้ผู้นั้นรวมทั้งเครือญาติที่เกี่ยวข้องนั้นขึ้นไปจากมันไปอีก3ชั่วโคตรและนับลงไปอีก3ชั่วโคตรประสบแต่ความชิบหายวิบัติหาความสุขความเจริญไม่ได้หาความสบายไม่ได้นะคะและหาพลานามัยที่ดีไม่ได้อีกเลยในทุกวิริยาบทในทุกเวลานับเนื่องจากนี้ต่อไปยังชาตินี้และชาติถัดไปอย่างไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะโกงฟังอันนี้แล้วกรุณาอย่าโกงเพราะท่านโกงเนี่ยท่านจะไปเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไม่ได้ใช้สตังค์จะได้นอนหยอดข้าวต้มจำไว้ท่านผู้ชมคะนี่ก็คือการแช่งของประชาชนนะคะที่เขียนจดหมายลงในถุงบริจาคของทางสปพ.โดยนางสาวรังสิมารอดรัศมีนะคะส.ส.สุขสงครามของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะได้นำมาอ่านนะคะในช่วงระหว่างการอภิปรายในประเด็นทุจริตถุงยางชีพสปพ.เมื่อวานนี้ค่ะและก็ไม่เพียงเท่านี้นะคะนางสาวรังสิมายังได้มีการเปิดคลิปกรณีการบริหารจัดการของบริจาคของสปพ.ที่ไร้ประสิทธิภาพเอาไว้อีกด้วยค่ะอยากจะให้ดูคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวดิฉันจะอธิบายต่อไปนะคะเชิญเปิดคลิปวิดีโอก่อนค่ะคือที่ดิฉันต้องเปิดซ้ำจากสื่อมวลชนเนี่ยเพราะว่าขณะที่น้ำท่วมนะคะประชาชนไม่มีโอกาสที่จะได้ดูเลยเพราะว่าน้ำไฟถูกตัดนะคะแล้วประชาชนเนี่ยต้องหนีน้ำไม่มีโอกาสที่จะได้ดูพฤติกรรมของสปพ.นะคะท่านจะเห็นนะคะว่าสิ่งของเนี้ยพี่น้องประชาชนนะคะชาวไทยทั้งประเทศบริจาคมาที่สปพ.รถคันนี้แต่ภาวะยังไงบริจาคมาแล้วเนี่ยท่านเห็นไหมคะค้างไว้ก่อนค่ะท่านทั้งไม่ได้ไม่เป็นไรศูนย์พักพิงชั่วคราวของท่าอากาศยานดอนเมืองที่อยู่ในอาคาร2แม้ว่าสปพ.จะย้ายที่ทำการไปยังอาคารกระทรวงพลังงานที่ถนนวิภาวดีรังสิตในเรื่องของไฟฟ้าที่ไม่มีในศูนย์อพยพชั่วคราวดอนเมืองนั้นนะครับขณะนี้ทางการท่าอากาศยานประเทศไทยก็ได้นำเครื่องปั่นไฟมาติดตั้งให้บริเวณศูนย์อพยพแล้วครับซึ่งภาพที่เห็นอยู่ด้านล่างขณะนี้นะครับล้มระเนระนาดอยู่นั้นนะครับก็คือสุขาลอยน้ำที่มีผู้บริจาคนำมาให้ผู้อพยพที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวแห่งนี้ได้ใช้กันนะครับรวมทั้งแทงน้ำของปภ.เองก็ยังคงตั้งอยู่ในที่แห่งนี้กับค่ะและด้วยเหตุนี้นะคะก็ส่งผลให้นายสุนัยจุลพงศ์สะทอนส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยได้ลุกขึ้นประท้วงโดยอ้างว่าเนื้อหาการอภิปรายนั้นไม่ได้เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายค่ะเราเนี่ยมันอยู่ในวาระของเรื่องงบประมาณแล้วพรุ่งนี้เราจะพูดกันเต็มๆเรื่องน้ำท่วมผมก็เฝ้าดูก็อยากจะประท้วงตั้งแต่เมื่อวานท่านสามารถพูดแต่ก็เกรงใจท่านฝ่ายค้านก็อยากจะให้ท่านเวลาท่านเนี่ยได้ซักฟอกงบประมาณว่าอะไรเหมาะไม่เหมาะถ้าท่านจะอภิปรายเรื่องน้ำให้วกเข้ามาหาเรื่องงบประมาณก็จะไม่ว่าอะไรแต่นี่ไปน้ำดุย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 พรุ่งนี้ก็น้ำอีกท่านประธานครับเราเข้าใจดีครับท่านประธานว่าสภานั้นเป็นที่ซึมซับของปัญหาของประชาชนประชาชนกำลังเดือดร้อนเรื่องน้ำเข้าใจครับทีนี้เราก็ต้องรักษาวาระผมก็อยากจะฝากท่านประธานบอกท่านรองประธานด้วยว่าเพื่อให้คุมอยู่ในกลไกนี้เราคุยเชื่อเรื่องงบประมาณและพรุ่งนี้ว่ากันเต็มๆน้องรังสิมาพูดอีกรอบหนึ่งเลยครับเอาพรุ่งนี้มาใช้อีกถ้าเป็นอย่างนั้นผมคิดว่า
มันจะได้จบได้ครับเพราะว่าบ้านผมก็น้ำท่วมครับหนักกว่าคนอื่นด้วยครับนครสวรรค์ก็ท่วมมาทีมาอยู่กรุงเทพก็ท่วมอีกกลางคืนกลับเที่ยงคืนก็กลับไม่ได้ครับกลัวงูครับเพราะน้ำมันท่วมหมดก็ต้องหาที่นอนก็ยากลำบากกลับท่านประธานนะครับช่วยกำชับหน่อยนะครับว่าเอาเรื่องงบประมาณก่อนแล้วค่อยน้ำค่อยมาว่ากันพรุ่งนี้หนังอันนี้ใช้ใหม่ก็ได้ครับก็จะได้มาว่ากันเรื่องเฉพาะมัดยติน้ำทุกฝ่ายจะได้เอาข้อมูลมาโต้กันว่าไอ้ที่เห็นนั่นน่ะตกลงมันลังหรือมันส้วมกันแน่อย่างนี้เป็นต้นกับขอท่านประธานช่วยกำชับด้วยครับขอบคุณค่ะและท่านผู้ชมคะและที่หนักที่สุดนั่นนะคะก็เห็นจะเป็นการเปิดเผยตัวละครที่ชื่อกระแตในฐานะเลขานุการของนักการเมืองบางคนค่ะที่ได้เข้าไปทุจริตในการจัดซื้อข้าวถุงนะคะและก็มีการกินส่วนต่างราคากว่า100บาทต่อถุงเลยทีเดียวที่ว่ามีการโกงเนี่ยพอดิฉันเห็นจิตอาสาที่เขาไปช่วยแพ็คของเนี่ยเขาโทรศัพท์มาบอกดิฉันว่าสอสอรู้จักคนที่ชื่ออีกระแตไหมอีกระแตน่ะดิฉันบอกดิฉันไม่รู้จักหรอกเขาเป็นเลขาของสอสอคนหนึ่งในซีกรัฐบาลแล้วตาเข๋ๆหน่อยดิฉันก็ไม่เคยเห็นเขาบอกคนเนี้ยมีหน้าที่เป็นคนคอยสั่งข้าวสารเอามาลงที่สวนกุหลาบนนสั่งมานะคะท่านก้านรงช่วยจดให้ด้วยนะคะวันที่20ตุลาสั่งจำนวน 23,500 ถุงครั้งที่1เนี่ยเขาส่งได้แค่ 5,750 ถุงครั้งที่2ส่ง 6,800 ถุงครั้งที่3ส่ง 6,800 ถุงครั้งที่4สั่ง 7,100 ถุงรวมแล้วเป็น 23,500 ถุงดิฉันก็เลยเช็คราคาว่าราคาเนี้ยต้นทุนมันราคาเท่าไหร่ราคาถุงละ70บาทพอออกบินเลื่อยไปเปลี่ยนเป็น95พออีกคนนึงมาออกบินเปลี่ยนเป็น97แล้วพอมานี่ดิฉันมาดูกลายเป็น195คิดดูข้าวสารถุงนึงนี่เนี่ยกินส่วนต่าง120กว่าบาทท่านลองคิดดูคนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วเนี่ยท่านยังไปรีดเลือดกระปูกับเขาอีกเหรอทำไมไปทำนาบนหลังคนดิฉันก็รับไม่ได้นะคะว่าอันเนี้ยอีกระแตตาเขเนี่ยมันเป็นเลขาของใครเบอร์โทรศัพท์มีเรียบร้อยเลยนะคะอาจจะปิดไปแล้วก็ได้แต่ดิฉันต้องให้ตรวจสอบให้ได้เพราะว่ามันมีส่วนต่างมากแล้วก็สั่งหยุดพอมีเหตุการณ์อย่างนี้สื่อมวลชนมาแฉอีกแต่สั่งหยุดเลยบอกว่าตอนนี้กำลังโดนตรวจสอบเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวจะสั่งใหม่เพราะว่าให้แต่ละคนเนี่ยไปสั่งของดิฉันเลยมาคิดว่าทำไมรัฐบาลไม่จัดการเองทำไมจะต้องไปแบ่งให้เลขาสสต่างๆเนี่ยไปจัดซื้อมันไม่ถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันจึงไม่ไว้วางใจไงฮะงบประมาณที่ตั้งเนี่ยไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะคะเกี่ยวสุดๆเลยงานนี้ขณะที่นะคะจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยศรีสะสสสุรินทร์พรรคเพื่อไทยก็ได้ลุกขึ้นประท้วงค่ะโดยระบุว่าผู้อภิปรายนั้นได้กล่าวเสียดสีและกล่าวหารัฐบาลอย่างผิดสังเกตกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยศรีสะพรรคเพื่อไทยจังหวัดสุรินทร์กระผมขอประท้วงผู้อภิปรายเมื่อกี้ผิดข้อบังคับข้อที่61นะครับกรณีพูดเสียดสีใช้คำพูดไม่สุภาพในสภาอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้โดยเฉพาะคำว่าอะไรตาเขตาอะไรอีกระแตอะไรหลายๆอย่างตรงนี้กระแตมีไฟที่จมูกเข้าไปผมไม่ทราบว่าเลขาที่ชื่ออีกระแตมีไฟที่จมูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับ นะครับแล้วกล่าวหาว่ารัฐบาลเนี่ยกินส้วมอย่างนี้เนี่ยปากส้วมอย่างนี้เนี่ยคำว่าส้วมไม่มีรัฐบาลชุดไหนที่เขาอยากจะกินหรอกครับทุกคนตั้งใจทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนเพราะรู้ว่าณเวลานี้โอกาสนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนจากทุกภัยพิบัติน้ำท่วมการอภิปรายของผู้อภิปรายเมื่อกี้เนี่ยไม่เหมาะสมและใช้คำพูดไม่สุภาพขอให้ท่านประธานได้วินิจฉัยด้วยครับ
คะการอภิปรายตอบโต้นะคะของสสฝ่ายรัฐบาลที่ไม่ได้มีการแจกแจงในแง่ของรายละเอียดนะคะก็ถือว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงความผิดปกติได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะนะคะข้อกล่าวหาที่รุนแรงแบบนี้ถ้าหากว่าไม่มีอะไรอยู่ในกอไผ่ก็คงจะต้องมีการชี้แจงนะคะและถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปนะคะตรวจสอบกันถึงความผิดปกติในเรื่องของถุงยางชีพที่ผ่านมาก็ล้วนปรากฏทั้งหลักฐานนะคะทั้งจากฝ่ายค้านทั้งจากสื่อมวลชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะกับผู้ที่ได้รับถุงยางชีพนะคะจากสปพ.เองหรือเจ้าของนามแฝงนะคะว่าตุ๊กตาเพอร์เลสในโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Facebook นะคะก็ระบุข้อความในภาพว่าถุงยางชีพแบบ100บาทสปพ.ซื้อไป 100,000 ชุดเป็นเงิน80ล้านบาทเปิดดูข้างในถุงมีแค่นี้ช่วยประเมินให้ทีว่าราคามัน800บาทจริงเหรอโดยในภาพดังกล่าวค่ะก็มีสิ่งของประกอบไปด้วยข้าวสารขนาด5กิโลกรัม1ถุงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะ6ซองขนมปัง6ชิ้นอาหารกระป๋อง2กระป๋องยาพาราเซตามอลนะคะชนิดแผง10เม็ด2แผงโลชั่นทากันยุง2ซองยาสระผม1ขวดกระดาษชำระ1ม้วนผ้าอนามัย1ห่อเทียนไข6เล่มแล้วก็ไฟแช็กอีก1อันภาพดังกล่าวนะคะถูกส่งต่อในเครือข่าย Facebook จำนวนนับพันคนและก็มีการตั้งข้อสังเกตละค่ะถึงราคาสินค้าที่นำมาบรรจุในถุงยางชีพของสปพ.โดยผู้ใช้นามแฝงว่าอุ้มโอเลดและก็ลองเปรียบเทียบราคาสินค้าดูนะคะได้แก่1บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปห่อละ5บาท10ห่อเป็น50บาท2เทียน10บาท3แชมพู12บาท4ปลากระป๋อง16บาท2กระป๋องเป็น32บาท5ข้าวสารแบบถุงนะคะถุงขนาด5กิโลกรัมถุงละไม่เกิน70บาท6ผ้าอนามัยซานิต้า23บาท7ทิชชู่12บาท8ไฟแช็ก8บาท9ยาแก้ปวดหัวแผงละ8บาท2แผงเป็น16บาท10ขนมปังห่อห่อละ4บาทถ้าซื้อเป็นโหลในแมคโครนะคะก็ตกอันละ3บาท25สตางค์10ซองด้วยกันก็เป็นเงิน40บาทค่ะ11ถุงใส่นะคะของสกรีนโลโก้กิโลกรัมละ48บาทประมาณ150ใบถ้าว่าคิดแบบแพงนะคะก็ตกใบละ32สตางค์ต่อถุง12โลชั่นกันยุง2ซองค่ะเป็นราคา16บาทค่ะซึ่งถ้าหากว่ารวมมูลค่าทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะก็เท่ากับ337บาทเท่านั้นนะคะก็ต้องบอกแล้วค่ะว่างานนี้ยิ่งคนยิ่งเจอนะคะกับความไม่ชอบมาพากลในเรื่องของถุงยางชีพแล้วก็การใช้เงินบริจาคของสปพ.และเดี๋ยวช่วงหน้านะคะท่านผู้ชมเราจะไปค้นข้อมูลต่างๆกันต่อค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นึงค่ะ